อ่ะส่วนสูงไม่ตรง80เซนเองกลายเป็นคนแค่แล้วจากคลิปเครื่องวัดส่วนสูงนะครับที่ว่าคนให้ความสนใจกันมาเยอะคราวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาสอนทำกันว่าเราจะต้องทำมันยังไงบ้างถ้าสมมติเผื่อใครอยากทำเองที่บ้านได้ว่าวัดสูงง่ายๆเลยไปดูกันอย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างส่วนประกอบอันแรกก็แท่งเหล็กอลูมิเนียมหรืออะไรก็ได้ครับที่มีความแข็งระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เรียกว่าเกิดการงอได้1ชิ้นเหล็กชาที่ไว้ทำให้ชาตกแผ่นตรงนี้อีก1ชิ้นนะครับหาแผ่นพลาสติกอะไรก็ได้1ตัวนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกเลยก็ได้นะครับตัวแผงวงจรแผงไข่ปลานี้1แผงนะครับอันตราโซนิกตรงนี้คือเรียกว่าเป็นตัวเรื่องของวัดระดับความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แต่ข้อควรระวังคือเราต้องติดตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับให้ระดับเดียวกับไม้ตรงนี้เพราะว่าไม้ตรงเนี้ยจะแนบอยู่บนหัวเราถ้าคนระดับปุ๊บความสูงมันจะเทียมได้แบตเตอรี่ก็คือตัวทานเป็น18650 2ก้อน37โวลต์2ก้อนเป็นลิเธียมนะครับแล้วก็รางทานสวิตช์1ตัวมีจอ OLED 1จอนะครับ Arduino อันนี้เป็น Arduino Nano 1ตัวคาปาซิเตอร์1ตัวแล้วก็ด้านใต้นี้เป็นตัว Regulate 7805อีก1ตัวส่วนพวกนี้ก็เป็นสายจัมเราสามารถใช้พวกสายไฟจัมแทนได้คราวนี้ส่วนประกอบมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูที่โค้ดกันดีกว่าว่าตัวโค้ดเนี่ยจะง่ายแค่ไหนไปดูกันเรามาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับก็หลังจากเราเสียบสายต่อเรียบร้อยแล้วอย่างแรกคือเราเช็คก่อนว่าเราต่อสายเนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าให้เราลองมาดูที่โปรแกรม Arduino นะครับไปที่ Tool มาเช็คก่อนว่าเราเลือกบอร์ด Arduino Nano หรือเปล่าใครยังไม่เลือกก็ไปที่ Arduino AVR Board Arduino Nano เลือกเสร็จเรามาเลือกก่อนว่าพอร์ตถ้าของใครมีหลายพอร์ตนะครับให้เราไปเช็คที่ตัว Board Manager ตัว Device Manager นะครับแล้วลองดูช่องต่อไปพอร์ต CH340 โอเคตัวนี้ชิป CS340 ตัวนี้คือตัวชิปของบอร์ด Arduino Nano ไปถ้าเราเลือกบอร์ดเรียบร้อยเลือกพอร์ตเรียบร้อยทุกอย่างแล้วคราวนี้ก่อนที่เราจะเอาเรียกว่าโค้ดที่ผมทำไว้เนี่ยไปสามารถรันได้อย่างแรกเลยเราต้องเรียกว่าโหลดตัวไลบรารีเสริมเข้ามาก่อนไลบรารีของเราชื่อว่า Adafruit SSD 1306เราง่ายๆก็หา SSD 1306โดยไปที่get input library manage library นะครับรอสักครู่ SSD 1306แล้วเจอขึ้นมาแล้วถ้าเครื่องใครยังไม่ได้เคยใช้เลยไม่เคยติดตั้งก็มันจะมีปุ่มให้อินสตอลให้อย่างนี้เราอินสตอลที่ตัวนี้นะครับ Adafruit SSD 1306หรือใครมีแล้วก็พยายามเลือกให้เรียกว่าให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้อะสมมุติทุกคนติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรายังติดตั้งเราก็อ่ะปิดไปคราวนี้เรามาดูว่าโค้ดของเราเนี่ยมีจุดไหนที่เราต้องแก้บ้างเผื่อบางคนเนี่ยเรียกว่าซื้อจอมาOLED เหมือนกันแต่ว่าขนาดอาจจะเรียกว่าผิดเพี้ยนนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าเราสามารถใช้ได้หมดเลยถ้าสมมติขนาดต่างกันเนี่ยก็เรามาดูที่เรื่องของความกว้างว่ากว้างเท่าไหร่ถ้ามีเรื่องของความกว้างนะครับก็เรียกว่าความกว้างผมเนี่ยจะเป็น128พิกเซลส่วนความสูงเนี่ย64พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็คือใช้ได้เหมือนกันเลยส่วนตรงขา A บรรทัด13-14เนี่ยอันนี้คือขาเรียกว่าที่เราต่อวงจรไว้อ่ะวงจรเราต่อยังไงบ้างเดี๋ยวผมสลับไปให้ดูวงจรอ่ะวันนี้วงจรคือที่เราต่อไว้ก็เรียกว่าเราสามารถต่อตาตรงนี้ได้หมดเลยต่อปุ๊บเรียกว่าใช้ได้เหมือนของผมเรียกว่า 100% เลยนี่ให้ดูวงจรก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโค้ดของเราต่อจะมีเรียกว่าต่อขา Echo ขา2คลิกขา3เรียบร้อยหมดแล้วก็บรรทัด17นะครับจะมีอุณหภูมิเนี่ยเทมอยู่ที่35ตรงอุณหภูมินี้เรียกว่ามันคืออุณหภูมิที่ในห้องที่เราอยู่
อ่ะสมมติที่อุณหภูมิเราเนี่ยครับก็ในห้องเราเนี่ยเปิดแอร์25องศาเราก็เรียกว่าเซตตัวอุณหภูมิเนี่ยให้อยู่ที่25องศาไปเลยแต่ว่าในของผมก็เรียกว่าเคยใช้กลางแจ้งเซตไว้ประมาณ35องศาเพราะว่าที่ต้องตรงเซตอุณหภูมิไว้เนี่ยเพราะว่าตัวอุณหภูมินะครับมันมีผลต่อเรื่องของความเร็วการเคลื่อนที่ของเสียงเพราะว่าอัลตราโซนิกนะครับตัวเนี้ยหลักการทำงานเขาคือใช้เรื่องของการสะท้อนเสียงคือตัวนึงเนี่ยส่งเสียงออกไปอีกตัวสะท้อนเสียงกลับมาเป็นความเร็วเสียงแล้วก็หาร2เพื่อได้ระยะทางมาเรียกว่าสูตรด้านล่างที่ผมใส่มาให้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่คำนวณระยะทางให้แปลงเป็นตัวเซนติเมตรไว้เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะส่วนคราวนี้หลังจากที่เราคำนวณมาเสร็จปุ๊บก็เป็นการแสดงผลขึ้นจอตรงนี้เราสามารถเซตได้เลยว่าจอเราที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นจอ RGB ก็จะเซตเป็นสีอะไรก็ได้หมดแต่ของผมตัวนี้เป็นจอขาวดำก็เสร็จไว้เรียบร้อยจะให้ขึ้นชื่อคำอะไรสูงตรงนี้ก็เราแค่เป็นชื่อเราเองก็ได้หมดเลยครับตรงนี้หากหลักๆโค้ดมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะแปะตัวโค้ดนี้ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมโอเคแล้วคราวนี้เราก็เรียกว่าเซตทุกอย่างเรียบร้อยเรากดอัปโหลดโค้ดได้เลยถ้าในขณะอัปโหลดของใครมีติดปัญหาหน่อยก็เรียกว่าเราทักอินบ็อกซ์มาถามกันได้นะครับโอเคขึ้นตอนอัปโหลดจริงเรียบร้อยก็แสดงว่าตอนนี้โปรแกรมเราเข้าไปอยู่ใน Arduino เรียบร้อยแล้วเราก็ถอดมาแล้วก็มาเปิดสวิตช์ใช้งานได้ปกติเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นส่วนสูงนี่ก็คือเรียกว่าส่วนสูงจากระยะโต๊ะทดลองให้ดูอีกทีว่ะว่ายืนปุ๊บมันจะส่วนสูงตรงหรือเปล่าอ่ะไหนลองซิตรงนี้อ่ะส่วนสูงไม่ตรง80เซนเองกลายเป็นคนแค่แล้วอ๋อมันวัดโต๊ะเอาใหม่อ่ะมาตรงนี้เวลายืนใช้เครื่องวัดยืนให้เรียกว่าเป็นพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่าเสียงใช้การสะท้อนเย่อ่ะเรายืนปุ๊บคราวนี้ส่วนสูงก็ออกมาตรงเรียบร้อยแล้วครับ